สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมเยนเวทค่ะขึ้นชื่อว่าเหล็กไหลใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะด้วยเหล็กไหลนั้นเป็นธาตุสูงสุดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ใครๆก็อยากจะได้มาครอบครองเหล็กไหลจึงจะมักหลบซ่อนเร้นตนเองตามถ้ำผาต่างๆเพื่อไม่ให้มนุษย์ได้พบเจอได้ง่ายๆเว้นแต่ผู้ที่มีบุญญาอภินิหารจะเจอได้โดยบังเอิญหรือผู้ที่มีวิชาอาคมอันแก่กล้าเท่านั้นจึงจะได้เหล็กไหลมาไว้ครอบครองบูชาเหล็กไหลตามตำราของอาจารย์ชุมชัยคีรีนะคะจะเริ่มต้นในปีพ.ศ.2509อาจารย์ชุมท่านได้ค้นพบและร่ำเรียนจนสำเร็จวิชาการตัดเหล็กไหลประจวบเหมาะกับวาสนาบารมีที่เต็มเปี่ยมของท่านท่านจึงได้ทราบข่าวเรื่องถ้ำในป่าลึกที่มีเหล็กไหลอยู่ท่านทราบด้วยพลังฌานสมาบัติของท่านเองและท่านก็ได้ติดต่อกับเทพเทวดาปู่เจ้าเขาเขียวและท่านมหาฤาษีปลัยโกรธเพื่อขออนุญาตทำการตัดเหล็กไหลเพื่อนำมาเป็นเครื่องรางให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแก่บรรดาศิษย์ผู้มีวาสนาอาจารย์ชุมท่านได้ตัดเหล็กไหลชั้นเลิศที่มีอนุภาพมากมายตามตำราที่พระฤาษีปลัยโกรธท่านกล่าวไว้ในบทความของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีได้เคยเขียนเอาไว้ว่าพระฤาษีปลัยโกรธได้พรรณนาเอาไว้ในพระคัมภีร์โบราณว่าหากผู้ใดพบเหล็กไหลแม้แต่เท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเท่าเมล็ดพริกไทยก็นับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาอภินิหารเพราะว่าเป็นธาตุนิพพานของธาตุทั้งหลายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในเบื้องต้นอาจารย์ชุมท่านได้ทำการฝังเหล็กไหลให้แก่ศิษย์เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ว่าอันตรายใดๆก็ไม่สามารถกล้ำกลายได้และวิธีการฝังเหล็กไหลของท่านอาจารย์ชุมนั้นท่านจะใช้มือบิดเหล็กไหลออกมาง่ายๆเหมือนดินน้ำมันด้วยพลังฌานของท่านจากนั้นจึงนำมาบี้ด้วยนิ้วมือเพื่อให้ได้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆและในขั้นตอนการฝังนั้นท่านไม่ได้ใช้มีดกรีดเนื้อแต่อย่างใดท่านเพียงเอาเหล็กไหลแตะที่ตัวลูกศิษย์แล้วส่งเหล็กไหลเข้าร่างกายด้วยพลังจิตของท่านนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเหล็กไหลของอาจารย์ชุมนั้นยังได้ถูกทำเป็นเม็ดเล็กๆ เท่าเม็ดพริกไทยเม็ดมะขามท่านทำไว้ให้เป็นเครื่องรางเป็นหัวแหวนและให้ศิษย์ได้นำไปใช้กันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองท่านมอบให้แก่ศิษย์ผู้มีศีลธรรมผู้ที่เคารพครูบาอาจารย์ในใบฝอยนั้นยังบอกเอาไว้ด้วยว่าไม่ให้ทำการทดลองอย่าลบหลู่เป็นอันขาดเหล็กไหลที่ท่านอาจารย์ชุมตัดมาในครั้งนั้นท่านบอกไว้ด้วยว่าเป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นธาตุนิพพานเป็นของที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีเทวดารักษาอยู่ไม่ห่างด้วยความที่เป็นของที่มีจิตวิญญาณจึงมักหาพบได้ยากยิ่งนักเพราะว่าเหล็กไหลนี้จะหลบซ่อนตัวไม่ให้มีใครมาพบเห็นได้ง่ายและด้วยฤทธิ์อำนาจของตัวเหล็กไหลผู้ที่บารมีไม่ถึงจะไม่สามารถนำเหล็กไหลออกมาได้แต่ด้วยบารมีของอาจารย์ชุมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาท่านจึงได้ทำการตัดเหล็กไหลได้สำเร็จและอธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลให้อยู่ตลอดไปให้เหล็กไหลได้อยู่รักษาผู้ครอบครองที่มีศีลธรรมและจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้ครอบครองเหล็กไหลของอาจารย์ชุมนั้นกล่าวกันว่าสรรพคุณตรงตามใบฝอยทุกประการนอกจากนี้ท่านอาจารย์ชุมยังได้เขียนเล่าไว้เกี่ยวกับเหล็กไหลของท่านตามที่ศึกษามาจากตำราสมุดข่อยโบราณว่าท่านให้เอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพดผสมด้วยนวโลหะเท่าตัวควายถึกนวโลหะนั้นจะมีคุณภาพเหมือนเหล็กไหลไปทั้งหมดเป็นกายสิทธิ์คงทนกำลังล่องหนคนคนเดียวต่อสู้ศัตรูได้ทั้งกองทัพผีสางเทวดายักษ์มารเปรตอสุรกายต่างก็เกรงกลัวอำนาจเหมือนพระเถระอุปคุตจากคุณค่าอันมากมายของเหล็กไหลนั้นจึงทำให้มนุษย์เราได้พยายามสืบเสาะหามาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวบรรณาจารย์สมัยก่อนท่านกล่าวเอาไว้ว่าหากจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองท่านให้เอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเท่าเมล็ดพริกไทยอมไว้ในปากจากนั้นกลืนน้ำลายตนเองเป็นประจำทุกวันทำพิธีใช้เรียกอาคมเข้าไว้ในตัวร่างกายจะคงทนแก่ปืนผาหน้าไม้หอกดาบ
ขวากหนามสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวงาทั้งยังเป็นยาอายุวัฒนะทำให้อายุยืนด้วยหากท่านเอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพดแช่น้ำผึ้งรวงกินเป็นประจำทุกเช้าเย็นจนครบ7วันจะคงเนื้อคงหนัง3เดือนคงกระดูกคงถึงลูกที่เกิดมา1ปีหมดโรคหมดภัยนานา3ปีเกิดปัญญาเรียนรู้ธรรมจบพระไตรปิฎก7ปีกายเบาดั่งสำลีหมดกิเลสและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ